แล้วในแฟนเพจการเมืองอย่างเช่นเดอะพิซซ่าเมตตาดีวันนี้ที่ควรจะจุดประเด็นคือตรวจสอบบริษัทรถทัวร์รถสาธารณะทั่วประเทศไม่ใช่ปั่นยกเลิกทัศนศึกษานี่เพจการเมืองนะยังต้องพูดเรื่องนี้เลยทัศนศึกษาแล้วเกิดอุบัติเหตุแก้ด้วยการยกเลิกทัศนศึกษาสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุก็ยกเลิกสงกรานต์ด้วยถ้าใช้ตรรกะเดียวกันชวนให้คิดนะคะนี่ทีนี้กระทรวงศึกษาว่ายังไงวันนี้ไทยคู่ฟ้านำเสนอแบนเนอร์นี้ครับกระทรวงศึกษาที่การสั่งงดกิจกรรมทัศนศึกษาแต่กรณีจำเป็นเนี่ยจัดได้แต่มีมาตรการยังไงบ้างและให้จัดในพื้นที่จังหวัดค่ะนะจริงๆกระทรวงศึกษาวันนี้แถลงอะไรบ้างครับวันนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการพลตรีเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวันนี้แถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่ารายละเอียดผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเป็นยังไงนะแล้วก็บางช่วงที่กำลังแถลงนะครับพลตรีเอกเพิ่มพูนซึ่งเข้าไปติดตามสถานการณ์ตั้งแต่อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้มีการพูดถึงรายละเอียดว่าการดูแลประชาชนดูแลเด็กๆหลังจากช่วยได้เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วเห็นสัมผัสรับรู้ถึงอะไรบ้างแล้วก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับบางทีอาจจะเห็นเอ๊ะทำไมยิ้มแย้มอะไรสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับในใจเราเจ็บปวดกันทุกคนนะครับแต่ต้องยิ้มแย้มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนน้องนักเรียนในขวัญเสียมากคุณครูที่ประสบเหตุในขวัญเสียมากร้องห่มร้องไห้หมดก็ต้องยิ้มแย้มเราต้องพยายามยิ้มแย้มดึงจิตเขากลับมาให้เขามีกำลังใจในการทำงานนะครับขึ้นมาเราก็พยายามสร้างกิจกรรมให้เขาเขียนการ์ตูนเขียนเล่นพยายามให้เด็กอย่าไปขวัญเสียนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตฝากพี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามีโซเชียลเหมือนกันก็จะบอกเอ้ยทำไมยิ้มแย้มโอ้โหปวดเราจะตายฮะคือมีเพจการเมืองไปนำเอาภาพนิ่งนะที่เห็นว่ายืนแล้วก็เด็กนั่งอยู่ค่ะนะแล้วก็เอาไปโจมตีว่าโอ้โหนักการเมืองไม่รู้สึกหรือสาอะไรเลยนะท่านก็เลยต้องชี้แจงว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่แบบนั้นนะนาทีนั้นใครจะไปทำอย่างนั้นได้แต่ที่ต้องทำอย่างนั้นนะก็เพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยมีการคุยกับเด็กมีการพาเด็กทำอย่างนั้นเล่นอย่างนี้นะเพื่อให้สถานการณ์มันผ่านไปได้ทีนี้เนื้อหาการแถลงวันนี้ฮะท่านรัฐมนตรีเปิดเผยถึงในส่วนของการดูแลสิทธิประโยชน์ของครูครูที่เสียชีวิตสปท.จะดูแลเรื่องเงินเดือนสิทธิประโยชน์ปรับขึ้นมา3ขั้นแล้วก็เรื่องการประกันภัยก็ให้สปท.รับเป็นเจ้าภาพนะค่าปลงศพดูแลเรื่องทุนบุพการีนะแล้วให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีการดำเนินการประกาศกิตติคุณครูโดยครุสภานะครับอันนี้การดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุณครูส่วนเรื่องทัศนศึกษาครับวันนี้ก็เปิดเผยว่าสั่งการให้งดทันทีแต่ถ้ามีความจำเป็นให้ดูแลรายละเอียดเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วให้แยกเด็กเล็กเด็กโตเด็กเล็กให้ไปทัศนศึกษาได้ไม่ไกลมากเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดประเด็นนี้ครับซึ่งในนโยบายพวกเรานะครับข้าพยานดำเนินการการอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องอื่นครับไปสู่ทบทซึ่งเป็นผู้บัญชาการทศกัณฐ์ก็จะมีข้อสั่งการนะครับก็คือให้งดการทัศนศึกษาทันทีหากมีความจำเป็นนะครับก็ให้ไปดูนะครับว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรรถยานพาหนะที่เดินทางเป็นอย่างไรเด็กที่จะไปต้องแบ่งเป็นเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กก็คือเด็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทัศนศึกษาต่อไปเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยนะครับวันนี้ครู2คนไปดูแลเด็กหลายๆคนบางทีดูแลไม่ไหวในการดำเนินงานนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงเด็กเล็กก็อย่าออกนอกพื้นที่จังหวัดเพราะการทัศนศึกษาจริงๆก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับต่อการเรียนรู้นะครับถ้าเราห้ามเลยเนี่ยบางทีมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นะครับเหมือนเขาว่าสิบปากว่ามันจะต้องเห็นบางทีก็ต้องไปเห็นจริงในการดำเนินการซึ่งตรงนี้ในการดำเนินการก็ให้ประสานขนส่งนะครับที่จะให้ไปในส่วนจุดสุขภาพเนี่ยไอ้ตรวจสภาพรถเนี่ยมาดูรถเป็นกรณีไปว่ารถมีความพร้อมไหมจากที่เหตุที่เกิดที่ข้างหน้ามันจะเกิดจากยางระเบิดเพราะนั้นก็ให้ไปดูไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับก็มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีให้กับเด็กนะครับผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในการเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
นี่คือประเด็นเรื่องทัศนศึกษาหลังจากนี้คืองดทันทีแต่ถ้าจำเป็นต้องไปเนี่ยต้องมีมาตรการดูแลแบ่งเด็กเล็กแบ่งเด็กโตเพิ่มครูผู้ปกครองเดินทางไปด้วยแล้วถ้าเด็กเล็กอาจดูงานในจังหวัดแทนไม่ออกไปนอกจังหวัดเพราะถ้านอกจังหวัดเนี่ยมันจะไกลไปนะคือการดูงานเป็นการดูการไปทัศนศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเด็กๆนะก็จำเป็นต้องไปดูไปเห็นกับตาตัวเองแล้วมันกระตุ้นมันเหมาะกับวัยเขาอันนี้คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็นอกจากนี้นักข่าวก็ซักถามครับนะว่าอนาคตเนี่ยนะจะมีการดำเนินการยังไงบ้างนะเรื่องของแผนเผชิญเหตุต่างๆนะท่านรัฐมนตรียืนยันว่ายังไงบ้างให้น้องๆได้มีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อย่างนี้ครับอ๋อต้องทำตะกี้ท่านมนตรีบอกแล้วไงต้องมีมาตรการในการตัวรอดมันไม่ใช่เฉพาะแค่ในรถต่อไปก็จะเน้นย้ำแม้กระทั่งในโรงเรียนนะครับในการเกิดเหตุในโรงเรียนทำอย่างไรถ้ามีคนร้ายเข้ามาจะหลบหนีอย่างไรเกิดไฟทำยังไงน้ำท่วมทำยังไงอพยพไปที่สูงอะไรต้องมีการซักซ้อมกันก่อนต่อไปแผนนะครับเราจะมีการดำเนินการซึ่งคำพูดของรัฐมนตรีวันนี้ถูกโค้ดนะครับประเด็นสำคัญเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศข้อสั่งการให้งดการทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นทันทียกเว้นหากจำเป็นต้องไปเช่นค่ายลูกเสือนะก็ยังจำเป็นอยู่นะแล้วก็ทัศนศึกษาถ้ายังจำเป็นต้องไปก็ต้องวางมาตรการความปลอดภัยให้ละเอียดโดยผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้แบ่งเด็กเล็กเด็กโตหรืองดเว้นเด็กเล็กไม่ให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดหรืออาจจะมีผู้ปกครองไปช่วยดูแลด้วยการทัศนศึกษายังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้แต่ก่อนเดินทางต้องเช็คสภาพความพร้อมของรถซักซ้อมการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เมื่อสักครู่บอกต้องมีแผนเผชิญเหตุและต้องซักซ้อมสิ่งที่ไม่จำเป็นเรายกเลิกแต่สิ่งที่จำเป็นเราไปเราปิดโลกไม่ได้การอยู่กับบ้านเฉยๆไม่มีประโยชน์ทัศนศึกษาถ้าจำเป็นอยู่ต้องไปถึงจะได้รู้ค่ะซึ่งการทัศนศึกษาถ้าเราย้อนกลับไปประสบการณ์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วปัจจุบันนี้การทัศนศึกษาที่สร้างสรรค์ที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่นะครับ อย่างเช่นที่เราเห็นบรรยากาศการไปทัศนศึกษาเราเจอรอยยิ้มเราเจอการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างเช่นที่สวนนงนุชอย่างเงี้ยนะนี่คือเด็กๆที่ไปทัศนศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนทั่วประเทศครับก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ยใช่แล้วมันเป็นความทรงจำมาจนถึงปัจจุบันนะค่ะท่านผู้ชมเองก็เหอะได้ไปเที่ยวทะเลครั้งแรกได้ไปสวนสัตว์ครั้งแรกไปกับคุณพ่อหรือไปกับโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นสำคัญประเด็นก็คือการจัดให้ปลอดภัยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยสำคัญมากค่ะต้องมีแผนเผชิญเหตุต้องซักซ้อมกันเข้มงวดเลยหลังจากนี้ถ้าไฟไหม้รถใครจะต้องทำยังไงนะกรณีในโรงเรียนที่เคยซักซ้อมมาแล้วต้องเอามาใช้กับตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันแสดงความเสียใจและไว้อาลัยนะครับเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมค่ะทีนี้ในมุมของโรงเรียนบ้างในมุมของโรงเรียนเนี่ยอย่างวันนี้ฮะที่โรงเรียนบ้านม่วงนะผอ.โรงเรียนนายชิดเมธาทาสมบูรณ์วันนี้เปิดเผยว่าโรงเรียนเองก็จะมีการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาทบทวนเรื่องการไปทัศนศึกษาโดยเน้นให้ใกล้โรงเรียนเป็นหลักแล้วคำนึงถึงระยะทางการเดินทางเหมาะสมและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกจะต้องมีการประชุมผู้ปกครองทุกครั้งก่อนเดินทางแล้วเด็กนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วรถโดยสารต้องเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตัวรถอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยรวมถึงคนขับต้องพร้อมแล้วรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้เด็ดขาดอันนี้โรงเรียนนี้นะนะมีการวางมาตรการแล้วฮะนะส่วนที่โซเชียลมีการพูดถึงว่าควรยกเลิกไปเลยเนี่ยอันนี้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะเด็กบางคนด้อยโอกาสพ่อแม่ไม่มีโอกาสพาไปโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะแต่ความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งแล้วต้องมีความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุซึ่งโรงเรียนเนี่ยมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้โรงเรียนบ้านม่วงนะตัวอย่างแล้วก็ที่ขอนแก่นมีอดีตผอ.ฮะอดีตผอ.บัวเรียนนะอโรคยะนันอดีตผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบินนะวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ฮะกรณีการจัดทัศนศึกษาเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกรัฐบาลต้องเอาจริง
ต้องกำหนดรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนช่วงไปสั้นระยะทางอย่างเงี้ยสถานการเรียนรู้ที่จะไปนะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเลยว่าเอาอย่างไงนะอันนี้คือมุมของโรงเรียนส่วนที่อยุธยาฮะใน Facebook โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินนะที่มีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์แจ้งยกเลิกทัศนศึกษานะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้ฮะผอ.คุณวุฒินันท์โชคอำนวยเปิดเผยว่าที่ประกาศยกเลิกไปเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามีความวิตกกังวลของผู้ปกครองและความปลอดภัยจึงขอยกเลิกไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการทัศนศึกษาเลยเพียงแต่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรถการอบรมครูและนักเรียนในการฝึกเอาตัวรอดก่อนฮะหลังจากนี้ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะความห่วงใยของผู้ปกครองดังนั้นเราถึงยกเลิกในส่วนกิจกรรมตรงนี้ไปก่อนส่วนในภายภาคหน้าในโอกาสหน้าเนี่ยหากเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะเราก็จะมีการสำรวจความต้องการนะคะแล้วก็ของผู้ปกครองว่าผู้ปกครองยินดีให้ไปส่วนของกิจกรรมตรงนี้หรือไม่นะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตรวจสภาพรถนะคะความพร้อมของการเอาตัวรอดของนักเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของการประสบการณ์ของคุณครูในการดูแลนักเรียนต่างๆที่เราจะต้องก็จะยังมีต่อนะฮะแต่ต้องมีการพร้อมทั้งคนทั้งแผนทั้งการซักซ้อมนะมีตัวอย่างอีกหนึ่งโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนระดับโรงเรียนอนุบาลเลยนะฮะอนุบาลก็คือก่อนป.1เลยโรงเรียนบ้านเด็กดีฮะอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ผอ.ก็คือครูต้อมนะได้มีการโพสต์คลิปนะแล้วก็ข้อความสำคัญก็คือขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่โรงเรียนบ้านเด็กดีนี่ยังเชื่อว่ากิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ยังสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพราะการเรียนรู้หลายอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงแค่ในห้องเรียนแล้วข้อดีของการให้เด็กมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริงมีประโยชน์มากมายในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นี่คือที่บางท่านบอกว่าเด็กอนุบาลจะไปทำไมนี่คือผอ.โรงเรียนอนุบาลเลยมันสำคัญกับวัยเด็กวัยนี้แหละแต่มาตรการความปลอดภัยต้องมีที่โรงเรียนนี้เขาทำยังไงความเหมาะสมของสถานที่การเลือกสถานที่ความปลอดภัยการยินยอมจากผู้ปกครองมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางที่โรงเรียนนี้ทำคือครูจะเป็นคนหาข้อมูลแล้วผอ.จะเป็นคนพิจารณาสุดท้ายตัดสินใจแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่จะไปทำกิจกรรมด้วยตัวเองไปดูสถานที่ด้วยแล้วโรงเรียนจะไม่เลือกสถานที่ที่ไกลเกินไปค่ะนี่ขึ้นอยู่กับวัยของเด็กเด็กเล็กๆนี่ไม่มีทางไปข้ามจังหวัดนะแล้วเวลาไปครูก็ต้องไปด้วยผอ.ก็ต้องไปด้วยรับส่งเด็กจนคนสุดท้ายแล้วรถที่ใช้จะไม่ใช่รถติดแก๊สเลยอันนี้สำคัญเลยนะฮะแล้วที่ไปเนี่ยก็จะมีคนขับรถครูที่ไว้ใจได้นะอยู่บนรถไปด้วยตลอดแล้วทุกครั้งต้องขออนุญาตผู้ปกครองนะอันนี้คือตัวอย่างบางโรงเรียนที่ใช้แนวทางนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจากประเด็นโศกนาฏกรรมก็ควรจะนำมาสู่การวางบรรทัดฐานการวางแนวทางที่ถูกต้องและแก้ตรงจุดส่วนทัศนศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเหตุถ้าแบบนั้นทัศนศึกษาทั้งหมดในประเทศนี้ต้องเลิกกันไปหมดก็เท่ากับเราตัดโอกาสการเรียนรู้ของเด็กๆไปอย่างน่าเสียดายอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ก็ใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องนึง